มาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมได้เวลาแล้วที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้น้องต๋อศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวัสดีเปิดตัวได้อลังการมากคุณผู้ชมวันนี้เอาซิงค์ซิงค์ต้องมาฝากได้เลยในช่วงที่เรากำลังขายแป้งกันอยู่นะน้องโตก็ยังเอาซีดีมาแปะตลับเอาตลับปิดหน้าแล้วแอบโปะแป้งข้างในโอ้หล่อเละหล่อเละแง่ไงต้อนรับกันเป็นซิงค์โปะของซิงค์ต้องใหม่ครับผมอาจจะรอบใหม่เราจะขายไปตั้งเกือบ2ปีจริงใช่ใช่ครับก็คือเป็นเข้ากับชุดพี่เลยนะจริงวันนี้เราใส่ขาวแดงมาเข้ากับวันนี้เราดูแบบว่าแมทกันแบบแล้วในนักปกใช่เพราะว่าก็คือคำว่ากั๊กครับชื่อเพลงว่ากั๊กนี่ไงพี่ต้องถามซิมโบลิกก็คือจะมีเชือกสีแดงพันตัวอยู่ครับเพราะว่าคำว่ากั๊กมันเป็นแบบมันเป็นนามธรรมอะมันมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็คือกั๊กก็เลยเป็นซิมโบลิกคือการเอาอะไรมาพันเวลาดึงมันก็เหมือนกับไม่ปล่อยให้ไปอะไรได้ต้องดูเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ปล่อยให้ไปแล้วในเพลงยังไงคะเนื้อหาผมเชื่อว่ากั๊กนี่ครับเป็นการที่ใครๆก็ต้องเคยดูมาก่อนครับเพราะว่าที่สวยๆอย่างเช่นพี่ดอยพี่แหม่มก็ต้องผมว่าน่าจะเป็นคนกั๊กเขามากกว่านะครับนี่ดูเป็นหญิงกันเคยโดนกั๊กเออโดนกั๊กกันสิผมว่าทุกคนต้องเคยโดนไม่กั๊กเขาก็โดนกั๊กครับผมก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบพอถามว่าเราเป็นอะไรกันเขาจะบอกว่าให้ดูๆกันไปก่อนนะเขาไปดูกันไปแต่พอเราเริ่มไปคุยคนอื่นเขาก็ต้องมาทำเป็นเจ้าของแล้วแบบนี้ใช่พอเขาแบบพอเขาอยากเจอเราเขาก็โทรมาหาแต่พอเขาจะวันนี้เขานึกกลับจะไปเขาก็ไม่บอกเลยไม่มีการลาสักคำเลยนะครับนึกอยากจะกลับมาก็คุยเราเราเป็นตัวอะไรตัวนี้แต่งจากประสบการณ์ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้แต่งชีวิตจริงหรือเปล่าทำไมมันดูเข้าถึงมากเลยหรือเปล่าบอกผมชอบเพราะว่าเพลงนี้ครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบค่อนข้างจะกวนๆแล้วก็ออกแนวประชดประชันนิดนึงคือผมคิดว่าทุกคนต้องเคยโดนอารมณ์นี้มาก่อนแล้วในชีวิตความรักตอนนี้ของโตอยู่ในอารมณ์ไหนมีการกักอะไรเกิดขึ้นมาอารมณ์ไหนก็รักตอนนี้ครับคือกักบ้านนิดหน่อยครับหมายถึงเด็กก็เห็นน้องยังไงฝ่ายไหนกักอะไรยังไงเนี่ยผมกักคำตอบทำไมอ่ะพูดเรื่องงานก็เพี้ยวเป็นความรักกักเอาไว้กักอยู่เข้ากับชื่อเพลงของน้องมากถามนิดนึงว่าเพลงนี้ได้มายังไงคะน้องจะแต่งเองด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นพี่บอยกฤษพงศ์ช่วยกันแต่งครับแล้วที่มาต้นยังไงที่มาเป็นการจนที่มาแบบไม่ตั้งใจครับมันเกิดขึ้นแบบเราทำงานห้องอัดกันอยู่แล้วก็ตกเล่นปีโนเพลงนี้ขึ้นมาตัวเล่นท่อนนี้ขึ้นมาตั้งเล่นจังหวะเพลงนี้ครับหรือพี่บอยก็ร้องตื้อ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 พี่บอยก็บอกว่าเพลงนี้เข้ากับตัวมากเลยพี่บอยบอกว่าตัวมีคำอะไรไหมครับที่มันลงท้ายด้วยตื้อ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 ตลอดตื้อตื้อตื้อตลอดพี่บอยบอกไม่รู้อ่ะมันต้องแบบพี่บอยอยู่ยากพี่บอยเนาะพี่บอยไม่รู้มันต้องอะไรที่แบบตื้อตลอดตื้อตลอดโหเลยคิดว่าเออถามว่าตัวมีอะไรบ้างที่แบบมันลงท้ายด้วยตลอดผมก็บอกว่าโหผมบอกผมนึกถึงคำนี้เลยครับผมนึกถึงคำนี้เพราะว่าเราอยู่กับเวลาไปกินข้าวแล้วเจอกับเพื่อนผู้ชายเจออะไรเงี้ยมันก็จะเมากันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไงบ้างนะมันก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยคนนี้แบบแฟนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมมันจะชอบพูดกันผมขอโทษนะเขาจะพูดแบบกักกูตลอดกักกูตลอดผู้ชายหรอกกักกูตลอดนะกักกูประจำตลอดกูอีกแล้วอะไรเงี้ยกูโดนกักอีกแล้วมันก็เลยเป็นคำผมบอกว่าพี่กักตลอดพี่บอยก็บอกว่ากักตลอดพี่บอยถามว่าจับกันแปลว่าอะไรครับพี่บอยบอกไม่เคยเจอพี่บอยเจอแต่ความรักที่ดีพี่บอยบอกว่าตรงๆจับคืออะไรจับคืออะไรครับเราก็เลยโพสต์ออกFacebook Fanpage ครับของผมและพี่บอยเลยว่าใครที่มีประสบการณ์การโดนกั๊กช่วยมาแชร์กันหน่อยคืนนั้นเนี่ยมีคนมาเขียนคอมเมนต์ประมาณ 7-800 น้อยๆมีอะไรโดนช่วยออกแนวระบายความในใจนิดนึงครับมาให้เราสัก 1-2 ทีโดนไม่ครับเนื้อเพลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราเอาประโยคมาจากที่เขาเขียนคอมเมนต์เลยครับเช่นประโยคที่ร้องว่าพออยากจะเจอเธอก็เรียกหาแต่พอจะลาเธอไม่เคยจะบอกฉันอ๋อแสดงว่าแฟนๆในแฟนเพจนี้เป็นมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงนี้ด้วยสิใช่แสดงว่าเราเลยรู้สึกว่าโอ้โหคอนเซ็ปต์คำว่ากั๊กนี่มันโดนใจหลายคนมากเพราะว่าบางคนมาเขียนเป็นเรียงความเลยนะยาวยาวส่งมาแบบยาวใช่ผมรู้สึกว่าแล้วมันอัดอั้นอ่ะหาที่ระบายมาผมรู้สึกว่าเขาคงอัดอั้นนะเขาคงแบบอยากระบายออกมาก็เลยเขียนมาเป็นเพลงนี้ครับผมเพลงนี้พูดถึงการกั๊กรู้ว่ากั๊กแต่ก็แบบยอมถูกกั๊กเพราะว่าแบบรู้ว่า
รู้ว่าเป็นแค่เนี้ยแต่มันก็ยังไงได้ก็รักมันก็ต้องยอมถูกรักต่อไปนะครับ MV แหละ MV MV ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็น MV ที่แบบรูปแบบใหม่เลยเพราะว่าMV ปกติกับโตจะเห็นโตเล่นเป็นโนเรื่อยๆครั้งนี้เล่นเป็นโนจะเป็นส่วนน้อยครับมันยังไงจะลุกขึ้นมาเล่นแล้วโตจะเล่นอะไรก็จะมีแอคชั่นอื่นๆแบบเรียกอะไรคอนเซปต์ของ MV เนี่ยก็คือ Art Direction ก็มาจากภาพนี้แหละครับก็คือการโดนการ์ดกันเองก็มีเชือกสีแดงพันอยู่กับตัวใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแบบเรายื้อไปยื้อมาเราจะเดินไปเชือกก็หลุดมาก็ดึงกระตุกไปกระตุกมาจะเป็นคอนเซปต์ของ MV ครับมีภาพคนกระตุกเชือกใน MV นะมีเยอะแยะเลยครับต้องรอติดตามครับว่ายังดีออกเดี๋ยวเอามาให้ดูเมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่ที่พี่จะได้ดูตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับเอามาฝากกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยที่ปล่อยซิงเกิลเพลงกั๊กมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเดินสายขึ้นยูมาถึงตอนเย็นนะผมรับรองว่าเดี๋ยวตอนประมาณสักมาประมาณสักประมาณสักเย็นประมาณสักไปเดือนไปเดือนใช่ไหมไปเดือนไปเดือนโอ้พี่ก็นึกว่าจะได้ดูกันวันนี้เลยไม่ใช่ครับเราต้องกักไว้ครับนำคอนเซ็ปต์เพลงครับเราต้องปล่อยทีละอย่างเราต้องปล่อยเสียงเพลงก่อนแล้วปล่อยภาพมาดูทีหลังเอ็มดีนี่เดี๋ยวเรารอดูกันปลายเดือนว่าจะยังไงต้องฝากแฟนๆของรายการนะครับคือเอ็มดีเขาจะไม่ปล่อยให้เกิดเพลงกักไม่ขึ้นเป็นแบบหนึ่งทุกครั้งครับต้องฝากแฟนๆทุกคนช่วยกันโหวตก่อนนะครับโหดีมากเลยครับแล้วโหวตมาอย่างใจนะครับที่สุดนี่ถามเรื่องดนตรีนาเพลงหน่อยเขาเรียกว่านาเพลงนี่เป็นแบบไหนอะคะคือพี่รู้ว่ามันเป็นนาโตเลยอะแต่ว่าเขาเรียกว่านาอะไรอะพี่ไม่เรียกบ้างไม่นาโตครับนาโตอะไม่นาโตอะมีคนที่ชอบเรียกมีเดียมมีเดียมมันเป็นป๊อปร็อกได้ไหมป๊อปร็อกอะไรมันพี่สามารถตบเงี้ยผมมีคำเพลงถูกต้องใช่ไหมใช่มันต้องแบบเนี่ยตบเงี้ยครับใช่ไหมอ๋อแล้วใครถามก็ตอบนี้เขาดูเนี่ยจังหวะอะไรมันเป็นจริงๆแล้วผมมีคำเท่ห์วันนี้ครับผมดีค่ะจังหวะเนี้ยจังหวะตบเนี้ยครับเขาเรียกว่าแบบเป็นเพลงร็อกแอนด์โรลสมัยก่อนใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าวินเทจแต่ไม่วินเทจเฉพาะเพราะว่าความที่วินเทจมันจะสื่อถึงความแบบเรโทรคือเป็นซาวด์เก่าๆหน่อยเราต้องการจะเอากลิ่นความวินเทจขึ้นมาแต่เป็นซาวด์วัยรุ่นเนี่ยมีเล็กเก็ตมากขึ้นฉะนั้นแนวนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นวินเทจโมเดิร์นวินเทจจำกัดความโดยคุณโตศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมที่นี่เลยป่ะคิดมาแล้วพี่เป็นโมเดิร์นวินเทจเลยแล้วเขาบอกว่ามีนักดนตรีรับเชิญด้วยใช่ไหมคะชุดนี้นะครับมีผมจะลดบทบาทในการทำเพลงลงเพราะว่าผมต้องการจะได้ซาวด์อะไรใหม่ๆจากคนอื่นบ้างอัลบั้มมันก่อนๆมาโดโตจะมีแต่งเพลงเรียบเรียงเพลงทำเองเยอะประมาณ 80% เลยช่วงนี้ลดเหลือแบบ 50% พออีก 50 ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเสริมให้ครับยังมีพี่บอยโกเซพงดูให้เหมือนเดิมช่วยกันแต่งครับยังมีพี่ไก่สุธียังเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สุธีแล้วก็มีพี่ฟั่นโกมลเนี่ยมาช่วยดูพาร์ทดนตรีให้คราวนี้ดนตรีก็จะเปลี่ยนไปนักดนตรีรับเชิญก็จะมีแบบอย่างเพลงกั๊กนี่ก็จะมีแบบพี่บอลสครับอาร์ตกีตาร์ให้คุณจุ๋มอาร์ตสุดยุ่นอาร์ตร้องให้อะไรครับก็จะมีนักดนตรีรับเชิญแต่ละเพลงคนเขียนเนื้อก็เป็นรับเชิญครับส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินที่รู้จักกันแล้วก็มาช่วยเขียนก็ได้ว่าแฟนของน้องโสเนี่ยฟังเพลงนี้ก็จะแบบได้กลิ่นของน้องโสแหละแต่จะมีความแปลกใหม่ได้กลิ่นอะไรของผมได้ความเป็นโสได้ความเป็นโสได้ความเป็นโสศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างนั้นนะคะก็อยากให้เคลียร์เฉยๆครับพูดถึงเพลงประกอบของเขาถ้าดาวน์โหลดก่อนตอนนี้นะครับเพลงรักนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ iTunes Store นะครับใครที่มีโทรศัพท์ใครที่จะชอบซื้อจาก iTunes อยู่แล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน927799ครับผมนะคะถ้าเกิดว่ายอดดาวน์โหลดไม่ติดอันดับนี้จะไม่ได้ดู MV ด้วยดูเลยตอนนี้จะเร่งเราต้องเร่งกันนิดนึงละมาพูดถึงเรื่องปิดท้ายเพลงประกอบละครค่ะก็สำหรับตอนเมื่อต้นปีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเพลงกั๊กเนี่ยหรือว่าชุดนี้เนี่ยเราเตรียมกันตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วเราจอตั้งแต่ปลายปีแล้วเฟรมมันถูกเลื่อนมาเรื่อยๆต้นปีเนี่ยก็เลยมีเพลงประกอบละครออกมาก่อนซึ่งร่วมงานกับคุณแพรพนิษฐ์กุลซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วตั้งแต่เอแบ็คครับมาร้องเพลงประกอบละครตะวันฉายในม่านเมฆด้วยกันชื่อเพลงว่าไม่พูดก็เข้าใจครับผมไม่พูดไม่เข้าใจไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็เข้าใจอะไรไม่ใช่เพลงไม่พูดไม่เข้าใจอันนี้แต่เพลงเขาชื่อไม่พูดก็เข้าใจพี่แขกเก่งมากเลยพี่ลื่นมากเลยอ่ะก็จะว่าแล้วผลตอบผมนึกว่าพี่ตั้งใจเล่นมุกว่าผิดจริงพี่ไม่น่ายอมรับเลยเนอะโอเคไม่เป็นไรครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะผลตอบรับเหรอครับก็ดีมากครับเพราะว่า
ผมไม่เคยร้องเพลงประกอบละครมาก่อนเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ประกอบละครเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ถูกเล่นเยอะมากคนขอเข้ามาเยอะมากครับผมก็ดีใจครับแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่ที่แบบไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็เนี่ยร้องตามสบายยิ้มชิวๆดีครับจะเป็นสไตล์แบบเล่นครับเล่นต่อต้องเล่นเป็นโนทุกเพลงนี่ครับเล่นเป็นโนเลยอัลบั้มเต็มเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่อัลบั้มเต็มจะได้ฟังกันน่าจะเป็นประมาณผมว่าน่าจะเป็นประมาณปลายปีครับผมเพราะว่าเราจะปล่อยซิงเกิลครบก่อนคือเราหายไปนานผมหายไป2ปีผมไปอยู่ไต้หวันมาครับผมใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยแล้วก็ช่วงนี้ได้กลับมาได้ออกอัลบั้มก็คิดถึงมากเพราะว่าแบบไม่มีโอกาสเจอทุกคนครับจัดเต็มแน่ๆครับลองปีนี้ได้เจอเยอะค่อยๆเนาะปล่อยไปแล้วก็ไปอยู่เต็มต่อไปปีใช่นี่เพลงแรกออกมายังน่ารักขนาดนี้เลยนะคะฝากเลยค่ะน้องฝากเต็มที่อยากฝากเลยฝากครับอยากจะขอฝากนะครับเพลงกั๊กไว้กับทุกคนด้วยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เจอกันนานมากขอบคุณที่เป็นกำลังใจและขอบคุณที่ติดตามเราอยู่เสมอนะครับกลับมาแล้วแล้วก็เตรียมอะไรมากมายมาเซอร์ไพรส์มาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนนะครับปีนี้เจอกันเยอะแน่นอนนะครับดูแลสุขภาพดีเดี๋ยวไว้เจอกันครับมีอะไรเข้าไปติดตามผมได้นะครับที่ facebook.com/torsakit ครับโตศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ารับรองว่าจะไปได้ไปทัวร์ทั่วประเทศนะครับมีโอกาสมาเจอกันนะครับสนุกด้วยกันครับได้เลยนะคะขอบคุณต่อมาขอบคุณครับสาวแบ่งปันกับเราในวันนี้ด้วยสิ่งดีๆเพลงดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะคะขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆใน SNS ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสาวๆเล่าเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะผมว่าไหว้ไปด้วยเลยมันพูดอะไรไม่ดีอ่ะโอเคที่ถามตั้งแต่เบรกแรกพูดอะไรไปเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ขอโทษน้องโตด้วยแต่สิ่งที่น้องโตจะต้องถามคือแต่สิ่งอะไรที่พี่พูดถึงผู้ชายเมื่อกี้ครับผมได้ขอโทษแทนโอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเขาเข้าใจแล้วเข้าใจที่ไม่ได้แค่จ้ะแต่สิ่งที่น้องโตต้องทำน้องโตทำรายการทำท่ารายการพี่ทำยังไงครับไม่ยากไม่ยากดูน่ารักเข้ากับโตมากพี่ขอบอกเลยนะคะเราทำพร้อมกันเลยนะผมไม่ดูนะครับได้อู้ตายแล้วพ่อคุณลาไปเลยนะคะกับรายการอย่ากั๊กนะสองสาวเล่าเรื่องเอ๋ๆทำพร้อมกันอีกทีหนึ่งอย่างนี้เอ๋ๆน้องมาย้อนกันอีกทีหนึ่งพร้อมกันอีกทีหนึ่งเราสองคนลาไปเลยนะคะกับรายการสองสาวเล่าเรื่องเอ๋ๆสวัสดีค่ะน้องตกกระโดดเต้นพอฉันเริ่มคุยกับคนไหนเธอก็มาไกลเพื่อจะแสดงความเป็นเจ้าของ